ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่นักเรียนนักอุปการฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกทุกคนนะจ๊ะก็เจริญพรทุกๆท่านวันนี้ก็อย่างที่เขาได้คงจะส่งข้อมูลไปว่าท็อปิกวันนี้คือวันสันติภาพโลกสากลดูยิ่งใหญ่มากเลยนะเพราะจริงๆแล้ววันนี้คือวันสันติภาพโลกสากลไม่ใช่วันที่หลวงพี่อุปโลกนะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเขากำหนดมาตั้ง39ปีแล้วว่าเป็นวันที่รณรงค์เรื่องของสันติภาพดูเราจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันเลยใช่ไหมจริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยก็ให้ความสำคัญค่อนข้างมากเพราะว่าภารกิจหนึ่งขององค์การสหประชาชาติก็คือต้องการสร้างสันติภาพให้มันเกิดขึ้นกับโลกผ่านโครงการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆของทาง UN ขององค์การสหประชาชาติเพราะนั้นวันนี้ก็เกิดเป็นการเรียกร้องขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี1984ซึ่งก็ตรงกับประมาณพุทธศักราช2524จริงๆแล้วไอเดียของการตั้งวันนี้เนี่ยนะเขาเรียกเดิมว่าวันพีซเดย์มีความต้องการให้เกิดการหยุดยิงหยุดทำสงครามกันในที่ที่มีการปะทะกันอยู่เนี่ยเรียกร้องให้มีการหยุดยิงแล้วก็ไม่ทำร้ายกัน1วันในวันเนี้ย21กันยาทุกคนหยุดยิงนะอย่าเพิ่งยิงกันนะหยุดยิงกันก่อน1วันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมายิงกันต่อประมาณนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นของวัน International Day of Peace ก็คือเป็นวันที่เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงเลิกใช้ความรุนแรงแล้วหลังจากนั้นกิจกรรมก็ค่อยเปลี่ยนเพิ่มเติมแต่ละปีก็จะมีธีมขึ้นมาว่าปีนี้จะพูดเรื่องอะไรตั้งแต่สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เด็กเยาวชนสิทธิมนุษยชนซึ่งก็เป็นสไตล์การคุยในบริบทโลกที่เวลามองเรื่องสันติภาพเนี่ยเขาจะมองเป็นเรื่องๆเช่นว่าปีนี้เราพูดถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคมปีนี้เราพูดถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนอะไรประเภทเนี้ยนะเพื่อที่จะมองสันติภาพในแง่มุมต่างๆทีนี้วันนี้ที่จะมาแชร์มาแบ่งมาเรียกมาคุยกันดีกว่าก็คือบริบทของคำว่าสันติภาพเนี่ยจริงๆพอเจาะลงไปลึกๆแล้วเนี่ยในพระพุทธศาสนาที่เราพูดมาตลอดเลยนะว่าเป็นศาสนาแห่งสันติภาพมีคำสอนที่เน้นไปเรื่องของสันติเพราะเราเจาะลึกไปถึงปลายทางต้นกำเนิดของสันติภาพตัวจริงที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการการสร้างสันติภาพในโลกเนี่ยก็มักจะมาจากการประชุมการสรุปการเขาเรียกว่า mediation ก็คือการประนีประนอมการทำแคมเปญเรื่องของการพัฒนาต่างๆไม่ว่าโอ้ถ้าไปอ่านนะดีเทลเยอะรายละเอียดเขาจะเยอะมากเลยนะการเข้าถึงน้ำสะอาดของประชากรการเข้าถึงการสื่อสารอัตราการตายของทารกอะไรพวกนี้เขาก็จะพูดตั้งแต่เรื่องพวกนี้ในเรื่องของการพัฒนาซึ่งถือว่าแต่ละอันแต่ละแล้วแต่ละองค์กรก็จะไปเน้นเลยนะในความในส่วนของคนนั้นอย่างเช่นว่าหลวงพี่เนี่ยทำงานองค์กรเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องแรงงานก็จะไปคุยเรื่องของความเท่าเทียมกันความเป็นธรรมของแรงงานทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเจาะกันเป็นเรื่องแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกแก้เพราะโลกก็ยังคงมีสงครามอยู่โลกก็ยังคงมีความรุนแรงอยู่จริงๆมันมีสถิติด้วยที่บอกว่าโลกมันไม่ได้ดีขึ้นเดี๋ยวโชว์ให้ดูดูแล้วจะงงเด้อเราว่าโลกเรามันน่าจะพัฒนาขึ้นนะคนมนุษย์เราเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเอ๊ะแต่มันไม่ดีขึ้นก่อนจะไปโม้ตรงนั้นโชว์ก่อนโชว์ของกันนี่เคยไปร่วมงานวันสันติภาพโลกสากลที่อันนี้ที่ประเทศบราซิลเขาจัดเป็นเหมือนเทศกาลเลยนะเฟสติวัลก็ชวนองค์กรนู้นองค์กรนี้มาอันนี้จัดที่เมืองริโอเดเจเนโรเมืองนี้สวยมากเลยก็หลวงพี่ก็เป็นพระองค์เดียวนี่แหละที่อยู่ในงานเนี้ยเอาไปตอนนั้นไปกับหลวงพี่องค์นึงไป2องค์แต่ว่าหลวงพี่ลงเซสชั่นเนี้ยรูปเดียวเขาก็เป็นรอบที่แบบให้เหมือนนั่งโต๊ะกลมนะแล้วก็ให้แต่ละคนพูดพอถึงคราวหลวงพี่ก็บอกว่าเราพูดมามากแล้วว่าสันติภาพมีหน้าตาเช่นไรควรจะสร้างอย่างไรวันนี้เราจะมาสร้างสันติภาพด้วยวิธีการไม่พูดนั่งหลับตากันเถอะแล้วก็เลยนำนั่งสมาธิไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็นั่งกันดีนะนั่งแบบเขาบอกมีประสบการณ์มีความสุขมีความสบายสุขใจมันสงบก
ก็พอนึกๆดูเองจริงคนทั่วโลกเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องสันติภาพภาพมันไม่ชัดจนกระทั่งเขามานั่งสมาธินี่แหละไอ้บริบทของการทำสมาธิแล้วใจเข้าไปถึงสงบเนี่ยคนจะพูดคล้ายๆกันเช่นรู้สึกไม่อยากโกรธใครรู้สึกไม่อยากทำร้ายใครรู้สึกใจมันสงบใจมันสบายแม้กระทั่งไปประเทศบางประเทศนี่นะที่แบบเรียกว่าเราอาจจะนึกภาพว่าโอ้ประเทศนี้มันต้องน่ากลัวหรือรุนแรงอะไรอย่างนี้นะไปเอาเข้าจริงเนี่ยไปถึงนี่บรรยากาศแบบดีมากเลยนะเวลาดูเนี่ยเราพี่นึกถึงตอนที่ประเทศคิวบาใครรู้จักคิวบาบ้างคิวบาคิวบาอยู่ที่ไหนอยู่อเมริกากลางอเมริกาใต้เขาเรียกว่าส่วนอเมริกากลางเป็นอยู่เป็นเกาะนะเป็นเกาะใหญ่ๆคิวบานี่เคยเป็นแบบเรียกว่าจุดรอยต่อของความรุนเรียกรอยต่อของข้อพิพาทเลยนะถ้าเคยใครอ่านประวัติศาสตร์จะเคยได้ยินชื่อคิวบาคริสิสในยุคของประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีที่ตอนนั้นแบบรัสเซียเอาอาวุธนิวเคลียร์ว่าจะมาขึ้นที่คิวบานะซึ่งจะอยู่ใต้อเมริกาตอนนั้นสงครามเย็นนี่แบบเรียกกันว่าแบบห่วงกันเลยจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3กันไหมก็ที่คิวบานี่แหละเขายังเป็นคอมมิวนิสต์แบบ 100% โหบรรยากาศในเมืองนี่ไม่มีป้ายโฆษณาเลยเดินไปที่ไหนเนี่ยไม่มีป้ายโฆษณาอะไรเลยอะแล้วรถที่วิ่งอยู่ในเมืองนะก็จะเป็นรถแบบอเมริกันยุคปี1960อะไรเงี้ยรถโบราณแบบสวยๆคลาสสิกเลยนะวิ่งกันเป็นรถปกติเลยเต็มเมืองกันหมดเลยนี่คือคิวบาก็พี่ไปคิวบาเนี่ยมา2รอบตอนมาทำวีซ่านี่สถานทูตเขาบอกว่าพระอาจารย์น่าจะเป็นพระองค์แรกที่ไปเหยียบประเทศเขานั่นแหละ นี่ก็เลยไปถ่ายรูปที่ Plaza de Revolucionก็เรียกว่าจัตุรัสแห่งการปฏิวัติปฏิรูปเท่ไหมดูข้างหลังสิมีรูปคนหนึ่งก็ฟิเดลคาสโตรอีกคนหนึ่งก็เชกูวาราโอ้โหฮาร์ดคอร์เนาะดูแบบดูบรรยากาศแล้วเราก็นึกเอ๊ะทุกคนเวลาพูดถึงคิวบาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหประเทศเขาเป็นคอมมิวนิสต์ยังแบบยังอยู่ยังการสงครามเย็นหรือเปล่าอะไรประเภทนี้นะพอไปจริงๆปุ๊บเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเขาชวนไปเรื่องของไปสอนสมาธิเขาจัดเหมือนเฟสติวัลสำหรับการทำสมาธิเลยนะเราก็นึกประเทศคิวบานี่มันไม่ใช่แบบคือเขายังปีระบบคอมมิวนิสต์แบบไม่เหมือนจีนนะเขายังมีคอมมิวนิสต์ที่มีการควบคุมสิทธิการเข้าถึงเรื่องต่างๆมากอยู่มากกว่าทางเมืองจีนยกตัวอย่างเช่นจะใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ได้แบบมี Wi-Fi ต่อสัญญาณตรงไหนก็ได้ไม่ใช่งั้นนะคือเขาจะมีเป็นที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เป็นส่วนๆแล้วก็รัฐเนี่ยเขาจะขายการ์ดเป็นไว้ขูดอ่ะไว้ขูดแลกเป็นชั่วโมงจะใช้เนี่ยก็ต้องไปซื้อไอ้ชั่วโมงเนี่ยมาแล้วก็มาขูดเนี่ยแล้วก็ต้องไปอยู่กันเป็นหย่อมๆก็เห็นคนอยู่เป็นหย่อมๆเลยนะตรงหย่อมเนี้ยตรงข้างสวนสาธารณะข้างป้ายรถเมล์เนี่ยมี Wi-Fi คนก็จะไปอยู่กันกระจุกนึงยืนเรียงกันเป็นแถวเลยนะแต่ตรงอื่นนี่ก็คือไม่มีเลยเวลาไปซื้อของเงี้ยสมมติไปซื้อน้ำผลไม้เนี่ยไม่ต้องเลือกยี่ห้อเลยมียี่ห้อเดียวไปซื้อมันฝรั่งทอดมียี่ห้อเดียวแต่คนก็ดูมีความสุขนะแปลกดีคนก็ดูอารมณ์ดีมีความสุขคนไม่มีความรุนแรงเลยแบบประเทศดูสงบมากคนยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดีแล้วพอไปสอนสมาธินะโหคนมาแบบแต่ละรอบหลายร้อยดูอันนี้เนี่ยเขาให้จัดที่เป็นมิวเซียมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของ revolution มันเคยเป็นคล้ายๆกับทำเนียบประธานาธิบดีเก่าซึ่งเป็นจุดจบของการปฏิวัติของเขาอะมันมาจบที่นี่จริงๆแล้วพอไปดูไอ้ตรงชั้นอื่นที่เขาแสดงนะน่ากลัวเลยเพราะว่าเขาแสดงภาพตอนที่กองกำลังเขาบุกเข้ามาแล้วก็แบบตรงนี้มีรอยลูกปืนมีรอยจริงๆนะมีรอยตรงนี้นี่อะไรเงี้ยก็ยังพูดถึงอยู่เขาก็ให้เราใช้ที่เนี้ยเป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมรอบแต่ละรอบนี้จริงๆลงหลายรอบนะครับรอบนี้นี่เขาไม่ได้เตรียมเก้าอี้ให้ด้วยยืนนำสมาธิ40นาทีคนเงียบกริบเลยพอถามประสบการณ์เป็นไงบ้างโอ้มีความสุขรู้สึกสบายรู้สึกหัวโล่งตัวเบาแบบทั้งที่เราก็นึกว่าเขาเนี่ยไม่อาจจะว่าแต่ว่าพูดถึงสมาธิเห็นพระก็ตกใจแล้วแปลกแล้วของแปลกเลยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะตอนเราพี่เดินออกจากสนามบินนี่ทุกสายตาแล้วคนเยอะมากที่สนามบินแบบถ้าไม่มีที่ยืนอ่ะมีแค่ทางออกเดินมาเป็นช่องเดียวทุกสายตาจ้องมาหมดเลยจ้องมาที่เราคนเดียวอ่ะแบบแปลกเลยอ่ะแล้ว
ตอนที่ไปครั้งแรกนี่นะคนมารับอ่ะรถติดไงไม่รู้มาช้าไปชั่วโมงนึงอ่ะมาช้าไปชั่วโมงโทรศัพท์โรมมิ่งก็ไม่ได้โทรก็ไม่ได้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ไม่มีสักอย่างในประเทศนี้ทำไงล่ะยืนรอนิ่งๆอ่ะทุกคนก็มองตอนแรกเนี่ยไปครั้งแรกสารภาพเลยว่าหวั่นวิตกอยู่เหมือนกันนะจะน่ากลัวไม่ได้มาช้าจะเป็นไงเออไม่มีอะไรเนาะคนก็แบบเฮฮาดีอ่ะดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูอารมณ์ดีไปจัดอีกรอบหนึ่งนี่เป็นในคล้ายๆกับเทเตอร์อ่ะในโรงละครนะโหดูบรรยากาศนะคลาสสิกนะมันโรงละครเก่าๆโรงหนังเก่าๆบ้านเราเลยนะโอ้ข้างในนี่แบบพวกลำโพงช่องแอร์นี่แบบเหมือนโรงหนังโบราณๆสมัยที่ดูเด็กๆเลยนะคลาสสิกมากเลยทุกคนเนี่ยเต็มเลยอ่ะเนี่ยมานั่งสมาธิไม่น่าเชื่อแบบคนให้ความสนใจขนาดเนี้ยมานั่งสมาธิมาสัมผัสใจสงบรอบที่ประทับใจมากคือรอบนี้เป็นรอบที่เขาเรียกว่าสวนสาธารณะเขาบอกหลวงพี่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะ7 โมงเช้าเราจะไปนั่งที่สวนสาธารณะไอ้สวนสาธารณะของเขาเนี่ยมันคือเกาะกลางถนน ที่เห็นยาวๆเนี่ยมันคือเกาะกลางถนนซ้ายขวามันคือถนน แล้วมันคือเกาะกลางถนนที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆเหมือนสวนสาธารณะคนไปวิ่งเล่นเดินเล่นก็เขาเอาเก้าอี้ไปตั้งเอาลำโพงไปต่อแค่นั้นน่ะแล้วก็นั่งให้หลวงพี่นั่งแล้วก็มีคนแปลอยู่ข้างคนหนึ่งมีคนประสานงานชื่อฮวนอีกคนหนึ่งก็นั่งตอน7 โมงตอนแรกนึกในใจใครจะมาเช้าขนาดนั้นตอนเริ่มต้นก็มีสักประมาณ100 คนก็คุยไปแล้วก็นั่งอาชวนหลับตาไปเสียงรถก็ปื๊ดปาดนะตลอดทางเลยนะก็มีเสียงรถตลอดทางก็ลืมรถอเมริกันเก่าๆอ่ะเสียงยังแล้วเขาเปลี่ยนไม่ใช่รถเขาเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องเรือเครื่องรถบรรทุกแล้วอ่ะแบบเขาเปลี่ยนเครื่องรถมันน่าจะปี60ใช่ไหมนึกเอาอายุรถตอนนี้มันเท่าไหร่แล้ว60-70 ปีอ่ะมันไม่รอดแล้วเขาเครื่องยนต์ก็เปลี่ยนไม่นานแล้วเสียงแต่ละคันผ่านเนี่ยนึกว่าเรือหางยาวตลอดทางอ่ะ40 นาทีแต่ว่าในพื้นที่เราในคนเงียบกริบลืมตามาเนี่ยจาก101กลายเป็น300ไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบคนให้ความสนใจสมาธิขนาดนี้มันเป็นตัวที่ฟ้องว่าไม่ว่ามนุษย์อยู่ที่ไหนในโลกก็ตามเนี่ยทุกคนนะหิวกระหายสันติภาพหมดสันติภาพมันเริ่มต้นจากความสุขใจเคยไปสอนที่ที่แบบแปลกๆยากๆนะในคุกเนี่ยนะก็ไปมาแล้วนะอันนี้เป็นในคุกที่ประเทศคอสตาริกาในคอสตาริกาถ้าเคยดูพวกสารคดีนะจะเคยได้ยินแบบไอ้ที่เขาเรียกว่า world toughest prison หรือเรือนจำที่โหดที่สุดในโลกก็คอสตาริกานี่ติดอันดับนะเนี่ยไปสอบมาโอ้โหตอนผ่านแต่ละด่านเข้าไปนะเก็บของเก็บอะไรก็ไม่รู้อะเช็คของอุปกรณ์นานมากกว่าจะผ่านมาได้ผ่านเสร็จปุ๊บมันก็มีประตูเป็นประตูของเขาอะนะแล้วก็ต้องเดินตัดเหมือนสนามบอลน่ะแล้วอันนี้มันอยู่เป็นแค่สนามกีฬาในร่มคือเขาจะมีกลุ่มนึงที่แบบทำงานกับองค์กรเนี้ยเป็นคนที่มาอยู่กับองค์กรที่เขาทำนี่เขาเป็นองค์กรที่ไปทำกิจกรรมกับนักโทษเพื่อเปลี่ยนให้นักโทษเนี่ยมีความคิดมีการนิสัยที่รักสันติมากขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆแล้วก็คิดว่าสมาธินี่แหละคือคำตอบพอรู้ว่ามีพระมาจากเมืองไทยนะบอกต้องมาเลยมาช่วยกับมาแจมมาช่วยมากับเขาหน่อยเดินตัดสนามไปนี่นะสนามบอลน่ะแล้วเขาไม่นักโทษเขาเป็นอยู่ในช่วงของช่วงพักหรือช่วงอะไรไม่รู้เต็มสนามบอลน่ะหลวงพี่นี่เดินตัดสนามบอลแบบบรรยากาศแบบเต็มเลยอ่ะโอ้ยสารภาพตามตรงนะหัวใจไม่เคยเต้นแรงขนาดนี้มาก่อนเลยใครบอกว่าหัวใจตกหลุมรักเต้นแรงแล้วนะวันนั้นแรงกว่าแน่นอนอ่ะตบถ้ามันถ้าเขาจับเรานะวันนี้เราไม่รอดแน่เลยก็เข้าไปถึงปุ๊บก็เนี่ยเข้าไปแล้วก็เขาก็มีนักโทษอีกกลุ่มนึงที่ทำกิจกรรมประจำเนี่ยก็มานั่งสมาธิกันก็คุยกับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยอิสระเสรีภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่จิตใจคุณจะไปคุณคิดว่าคนที่เขาทำงานอยู่ข้างนอกเนี่ยเขามีอิสระเสรีจริงๆเหรอตื่นมาก็ต้องทำงานเลี้ยงดูลูกเขาก็ต้องวิ่งอย่างเงี้ยทั้งชีวิตเขาก็ไม่สามารถทลายกำแพงคุกที่เขาสร้างขึ้นมาขังตัวเขาเองไว้หรอกแต่ถ้าใจเราเป็นอิสระเนี่ยจากความโกรธความเครียดแค้น
ความอยากความโลภเนี่ยเราจะมีอิสระที่แท้จริงก็บอกเขาอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยแล้วคุณทำได้อยู่แต่ก็ทำได้คือการทำสมาธิแล้วก็ชวนนั่งสมาธิไป20นาทีจริงๆอยากจะเห็นภาพหน้าเขาฟินมากเลยอะแต่พอดีว่าภาพนักโทษเนี่ยเขาให้โชว์หน้าก็ต้องให้เบลอๆเนี่ยต้องเบลอๆหน่อยหน้าแบบหลับตาพริ้มฟินอย่างนี้เลยนะจริงๆมีอีกรูปนึงว่าหลวงเขาถ่ายตรงสแตนเขาเอาหลวงพี่ไปนั่งตรงกลางไงนะคือนักโทษล้อมหมดเลยอะแล้วมีส้มๆอยู่ตรงกลางอยู่หนึ่งเดียวหนึ่งจุดอะประมาณนั้นเลยนะ หนึ่งจุดเดียวเลยเป็นส้มๆแล้วถ่ายรูปกับนักโทษเขาดูแฮปปี้มากเลยนะแบบโอ้โหแบบเออเนี่ยอารมณ์ดีรู้สึกแบบเออมันสงบใจมันสงบเคยไปแบบอย่างเงี้ยไปที่หินอย่างงี้นะอีกคุกนึงผมไปหลายคุกนะว่าไม่มีอะไรทำ เดี๋ยวนึกไอ้หลวงพี่ไม่มีอะไรทำเลยไปเวียนคุกทำไมเนี่ยอีกคุกนึงไปคุกที่นี่ไปคุกที่ประเทศโรมาเนียโอ้โหโรมาเนียรู้จักบ้างโรมาเนียนี่ก็คอมมิวนิสต์เก่าอะไรผู้นำเก่าเลยชาวเชสกูใช่ไหมก็เป็นแบบโอ้โหเผด็จการยาวนานมากชาวเชสกูโหดมากก็ไปประเทศเนี้ยแล้วก็ไปสอนในคุกทำไมไม่รู้เขาก็คิดว่าแบบได้ข่าวว่าสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องดีทำให้คนมีความสงบใจก็เลยไปคัดนักโทษหินแสบมานั่งด้วยกันแล้วมันเป็นคุกที่เขาเรียกว่า maximum securityคำว่า maximum security คือคุกที่มีขั้นตอนความรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพราะเป็นนักโทษที่ติดตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิต เข้าไปนั่งในห้องหนึ่งก็อธิบายเขาอย่างนี้แหละอธิบายเรื่องสมาธิไปก็จะมีกลุ่มผู้ชายเกรียนๆอยู่สัก 3-4 คนตรงนี้นะอยู่นั่งขวาเนี่ยเขาก็จะแบบคอยพยายามแบบพูดอะพูดทำอะไรทำอะไรของเขาตลอดเวลาให้มันกวนรอบนะแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ยิ้มๆแล้วก็พูดไปเขาถามแล้วก็ตอบไปกวนหัวทำไมอะไรก็เขาก็ถามไปเรื่อยนะแล้วก็ไม่ว่าแล้วก็ถามก็ตอบแล้วคนนึงก็อยู่แล้วก็สอนสมาธิไปเสร็จแล้วก็จับนั่งสมาธิไอ้ชุดนี้ก็ไม่นั่งหรอกก็ทำเสียงนู่นนี่อะไรไปไอ้คนอื่นก็นั่งไป30นาทีลืมตามานะไอ้เจ้าคนที่เขานั่งบอกโอ้โหเขาเหมือนเขาไปอีกโลกนึงอ่ะมันเป็นวิวทิวทัศน์ที่แสนสวยงามอะไรอย่างนี้เลยนะเขาไปอย่างนั้นเลยอะเออดีเว้ยไอชุดนี้เขาก็ยังขยำคนเหนือก็พอให้ถามคำถามก็ถามคำถามนู่นนี่นั่งกันใช่ไหมไอชุดนี้ก็ถามปนไปปนมาหลวงพี่ก็ยิ้มได้ลิ้มก็ตอบจนเขาอะหงุดหงิดเขาถามคนแปลว่าอยู่มั้งอยู่อะปกติเปล่าไอ้ปวดมาตั้งนานแล้วเนี่ย2ชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่หงุดหงิดเลยอ่ะเป็นไรผิดปกติมนุษย์แล้วเนี่ยยิ้มตอบเอ้าไม่ดีเหรอเป็นคนอารมณ์ดีอ่ะอย่าเป็นคนหงุดหงิดทั้งชาติไงเลิกพูดเลยแล้วจะนะ ดูนะขณะเขาอยู่ในคุกที่แบบโหดๆเลยนะบรรยากาศเรียกว่าแบบหลวงพี่เดินเข้าไปนี่มันไม่ได้มีอะไรดูชื่นใจเลยอ่ะมีแต่กองรั้วแล้วเป็นอาคารเก่าแบบคอมมิวนิสต์สร้างจากเหมือนหินก้อนโตๆเย็นแบบเย็นเปียกๆแฉะๆโอ้บรรยากาศแบบไม่มีอะไรชูใจเลยยังสามารถทำสมาธิถ้าเขาไม่ใช่คนธรรมดานะนักโทษที่ติดกันแบบโอ้หลักเป็น10ปียังสามารถทำใจไปอยู่จุดที่มีความสุขได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าที่คุณครูไม่ใหญ่ตอกย้ำให้เราไปทำสมาธิทำสมาธิเพื่อให้ใจมันสงบเนี่ยจริงๆมันเป็นทางออกของโลกแต่ว่าเขายังไม่รู้กันที่ผ่านมาเนี่ยนะเวลามีงานเนี่ยเดี๋ยววันสักอีกสักเนี่ยสัก 4-5 ชั่วโมงเนี่ยเขาจะมาตีระฆังละตีระฆังประมาณเนี่ยทุกๆปีเนี่ยก็จะมีเลขาธิการใหญ่องค์กรสหประชาชาติเนี่ยก็จะมาตีระฆังสันติภาพไปนกพิราบขาวอะไรประมาณนี้นะเฉลิมฉลอง แล้วก็เขาจะเรียกร้องให้ทำใจสงบ1นาทียืนหลับตา for peace 1นาทีนะดีไหมฟังดูดีไหมปีนี้เขาก็มีธีมปีนี้เขาเนื่องจากว่ามันมีโควิดใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าปีนี้เน้นมาเฉลิมฉลองสันติภาพสากลด้วยการเผยแผ่ความเมตตากรุณาและความหวังในขณะที่ประชาชนต้องประทบกับผลกระทบจากโรคไวรัสเพื่อต่อต้านการอ้างใช้ไวรัสสร้างความเกลียดชังและแตกแยกอันนี้คือคำที่แบบสหประชาชาติเขาโปรโมทปีนี้เลยนะว่า shaping peace together หรือมาสร้างสันติภาพร่วมกัน
ทุกๆปีก่อนหน้านี้ก็จะไปเรื่องแบบสิ่งแวดล้อมไปอะไรเยอะๆหมดเลยแต่ปีนี้บอกเลยว่ามันจะต้องเป็นความพยายามร่วมกันของประชาคมโลกเพราะอย่างเรื่องโรคโควิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งดูแลตัวเองแล้วจะจบมันกลายเป็นว่าทั้งโลกมันต้องช่วยเหลือกันมันถึงจะจบเพราะนั้นตอนนี้การที่ไปใช้เรื่องโรคเป็นการกีดกันแกล้งแยกอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มีในหลายๆประเทศซึ่งเขาก็พยายามจะรณรงค์ว่าไม่ใช่วิธีการนี่คือทำอย่างไรให้เราจับมือร่วมกันช่วยเหลือกันใครที่ต้องการอะไรก็ช่วยเขาไปเพื่อให้มนุษยชาติเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอันนี้คือธีมของปีนี้ปกติเวลาเขาทำกิจกรรมนี้เนี่ยนะมันจะมีสารพัดสารเพนะมีเดินขบวนคอนเสิร์ตปล่อยนกศิลปะกันเนี่ยกิจกรรมก็จะประมาณเนี้ยแต่ละองค์กรคือเป็นกิจกรรมที่ทุกองค์กรเนี่ยเขาจะทำตามสไตล์ของเขาเพราะว่าสหประชาชาติจะบอกว่าใครที่เป็นภาคีสหประชาชาตินะให้ทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นสิ่งนี้เรื่องของสันติภาพเขาก็จะทำหลายๆอย่างเขาส่งคอนเสิร์ตมีหมดเลยแต่ว่าของเราก็หลับตาพอเรากลับมาดูว่าบริบทเรื่องของสันติภาพเนี่ยเจาะลึกไปจริงๆเนี่ยแค่ความเข้าใจคำว่าสันติภาพในโลกเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยเอาแค่ UN ก่อนก็ได้สหประชาชาติเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อสักประมาณ75จริงๆตั้งขึ้น75ปีพอดีแล้วปีนี้ครบ75ปีสหประชาชาติตั้งขึ้นเมื่อปี2488สมัยนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงสันติภาพเนี่ยความหมายเนี่ยเขาเรียกว่า the absence of violence มันนี่ภาษาเยอะหน่อยนะ the absence of violence and war ก็คือสภาวะที่ปราศจากความรุนแรงและสงครามเนี่ยคือสันติตราบใดเนี่ยไม่ลบกันน่ะโอเคนี่คือคำจำกัดความเรื่องสันติภาพยุคแรกๆของสหประชาชาติเลยนะต่อให้แบบเกลียดขี้หน้ากันแค่ไหนก็ตามด่ากันยังก็ได้ตราบใดยังไม่เอามีดมาแทงกันโอเคจบรับได้ซึ่งเรามองในมุมเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ใช่สันตินี่นาใช่ไหมไม่ใช่แบบเอาเงี้ยเรานึกว่าคนข้างบ้านเรายังแบบยังทะเลาะกับเราทุกวันอย่างเงี้ยสำหรับเราไม่เรียกว่าสิ่งนี้ว่าพีซเราไม่เรียกว่าสันติภาพแต่ว่าในคำจำกัดความสมัยโบราณเนี่ยนะสิ่งเนี้ยเรียกว่าสันติภาพ the absence of war สภาวะที่ปราศจากสงครามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยคำเนี้ยความหมายมันมาจากอย่างนั้นภาษาจีนเนี่ยนะภาษาจีนหลวงพี่ก็อ่านจีนไม่ค่อยได้นะพยายามไปถามผู้รู้เข้ามาเขาก็บอกว่าภาษาจีนเนี่ยมันประจากสองคำคำแรกเนี่ยแปลว่าสามัคคีคำที่สองเนี่ยแปลว่าความเสมอภาคเพราะนั้นเวลาเขาพูดถึงสันติในความหมายของจีนเนี่ยคือทุกคนอยู่อย่างสงบปลอดภัยทั่วหน้าเสมอภาคอันนี้คือความหมายของจีนแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมาจากภาษาละตินใช้คำว่า pax p-a-x pax เนี่ยที่แปลว่า agreement หรือข้อตกลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสันติภาพในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาจะพูด is the era of peace ซึ่งจะเป็นยุคแห่งสันติภาพที่เกิดหลังจากสงครามเท่านั้นนี่คือคำว่าสันติภาพในบริบทภาษาอังกฤษเริ่มต้นเลยคือสภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากมีการครอบครองหรือมีการสงครามใหญ่จนกระทั่งทุกอย่างสงบแล้วจึงเข้าสู่ยุคแห่งสันติจริงๆเราเคยดูหนังดูละครดูหนังจีนเห็นไหมเวลาเขาพูดถึงฮ่องเต้นี่ยุคนี้เป็นยุคแห่งสันติภาพของท่านแล้วเนี่ยเขาบอกว่าท่านได้ปราบมาทุกแคว้นหมดแล้วจะเราจะคุ้นๆอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเขาจะคุยนั่นแหละคือความหมายของสันติภาพในสมัยโบราณคือเราเนี่ยไปบี้เขาทุกคนจนเขายอมแพ้หมดแล้วก็เลยสงบงั้นอย่างคำโบราณเนี่ยคำว่า Pax เนี่ยมันจะมีหลาย Pax มีข้อตกลงหลายยุคเลยเช่น Pax Mongolia Pax Romana Pax Romana นี่ก็เป็นข้อตกลงคล้ายๆกับยุคสงบหลังจากที่จักรพรรดิของโรมเนี่ยกรุงโรมันเนี่ยปกครองไปทั่วแล้วก็ตั้งยุคนี้ว่ายุค Pax Romana คืออาณาจักรโรมันกดทุกคนได้หมดแล้วทุกคนต้องอยู่ใต้อานาจหมดก็เป็นสันติสุขแล้วในความเป็นจริงมันสันติไหมมันไม่ใช่สันติตัวจริงเพราะว่าอะไรเพ
พราะพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บคนก็จะเกิดอาการที่ทำไมฉันจะต้องถูกกดขี่ทำไมฉันจะต้องเป็นผู้ที่ถูกกระทำแล้วมันก็ถึงจุดหนึ่งที่เกิดอาการต่อต้านแล้วมันก็กลับมาในยุคของสงครามอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะโม้ต่อฟังเพลงหน่อยเราทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดียิ่งขึ้นบางคนก็คิดว่าสงครามเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงโลกได้แต่การเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าผู้ชนะผู้ชนะย่อมก่อเวย่อมก่อเวผู้แพ้ผู้แพ้ย่อมจองเวย่อมจองเวสันติภาพจริงจึงไม่เคยเกิดขึ้นเลยเราเปลี่ยนมาใช้วิธีให้รางวัลเพื่อจูงใจแต่แล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเราน่าจะหาวิธีที่ง่ายๆให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและสามารถทำฝันให้เป็นจริงฉันคิดว่าแค่เราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสอันภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่มีได้ไปความรักต่างต่างและขัดแย้งจะหมดไปพรุ่งนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงแล้วด้วยวิธีง่ายง่ายที่ใครใครนึกไม่ถึงเลยหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายรวมใจหยุดนิ่งในศูนย์กลางกายจนดวงตะวันสว่างใสเย็นภายในความสุขที่แท้จริงยังไม่มีได้ปาความรักและหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์จะเกิดขึ้นเองความสุขที่แท้จริงยังไม่มีได้ป
ก็ที่เปิดเพลงไม่ใช่หรอกเวลาหลวงพี่จะไปงานเกี่ยวกับพวกสันติภาพเนี่ยนะเวลาไปทำพวกร่างสุนทรพจน์ขึ้นมาเนี่ยหลวงพี่จะได้ไอเดียมาจากเพลงนี้ทุกครั้งฟังจำได้ว่ามาตอนบวชภาษาแรกนะแล้วก็ต้องไปฟังฝันในฝันที่คุณครูผู้ใหญ่ท่านลงที่บ้านยายเนาะจำได้ว่าช่วงนั้นท่านเปิดเกือบทุกวันอ่ะเปิดบ่อยมากเลยนะแล้วก็ฟังครั้งแรกเนี่ยเป็นเพลงที่ประทับใจมากเลยเพราะว่าเขาสึกว่าทุกอย่างที่พูดถึงเรื่องสันติภาพอ่ะจบในหนึ่งเพลงตั้งแต่ว่าที่มาของความรุนแรงคืออะไรกระบวนการที่ผ่านมาแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จคืออะไรแล้วโซลูชันหรือวิธีปลายทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคืออะไรจบอยู่ในแค่หนึ่งเพลงงั้นเวลาหรือพี่ไปมูว่าใครต่อแต่พี่เอาเพลงนี้มาถอดความใส่คำนั่วคำหลังแต่งให้มันสวยขึ้นก็จะได้มาแล้วในจริงๆเนี่ยพอเรามองไปในขณะที่สเกลใหญ่ขึ้นองค์กรต่างประเทศเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่ามันก็มีบริบทเรื่องของสันติภาพที่มันต้องมาจากใจอย่างยูเนสโกเราจะเคยได้ยินชื่อของยูเนสโกยูเนสโกก็คือเขาเรียกเป็นบอดี้เป็นองค์กรบอดี้ของสหประชาชาติที่พูดเรื่องการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมตัวธรรมนูญของยูเนสโกเลยนะประโยคแรกเลยเนี่ยพูดงี้เลยว่า since wars begin in the minds of menIt is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. หรือเนื่องจากสงครามเริ่มจากใจของมนุษย์การปกป้องสันติภาพจึงต้องสร้างขึ้นในใจของมนุษย์เขาก็พูดเลยนะแต่กระบวนการไม่ชัดเจนกระบวนการที่จะบอกว่าแล้วให้สันติภาพมันเกิดขึ้นในใจของมนุษย์ได้อย่างไรพอเรามาดูคำว่าสันติในภาษาบาลีเนี่ยสันติในภาษาบาลีเนี่ยมันพูดถึงแปลว่าความสงบของใจหรือจริงๆก็คือคำเดียวกับนิพพานหรือสภาวะที่ใจไม่มีกิเลสสงบในที่นี้มันไม่ใช่สงบเปล่าๆสงบสะอาดจากกิเลสอาสวะคือไม่รักไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันเป็นสภาวะใจตัวนั้นเวลาเขาพูดว่าสันติภาพต้องเริ่มจากใจของคนเขาไม่ได้พูดถึงระดับนี้แต่สิ่งที่เราพูดในพุทธศาสนาเราพูดถึงการไปถึงจุดที่เป็นพีซจริงๆใจที่มันไม่มีอะไรที่จะไปกระทบขึ้นมาแล้วทำให้เกิดอารมณ์โกรธเขาอยากทำร้ายเขาอยากจะว่าเขานั่นคือสาเหตุว่าทำไมประโยคนี้นัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าสันติไม่มีเพราะว่าสภาวะของพีซหรือสภาวะของสันติภาพต้องมาพร้อมความสุขปกติเวลาเขาพูดถึงสันติภาพเนี่ยเห็นไหมวิไลมันตั้งแต่ต้นเนี่ยนะความเท่าเทียมกันสภาวะไม่มีความรุนแรงไม่มีสงครามมันไม่ได้พูดถึงความสุขนะในขณะที่ในพุทธศาสนาเนี่ยนี่พุทธพจน์โดยซ้ำไปยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งยิ่งกว่าสันติเนี่ยไม่มีสุขในยิ่งไปกว่านี้แล้วเพราะนั้นสภาวะของพีซเนี่ยต้องมาพร้อมกับความสุขมันจะต้องไม่มีทุกข์เลยทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกจากกิเลสจะทุกข์อะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยพัฒนาเทคโนโลยีมาตั้งแต่เรียกว่ามีการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ในยุคนี้เราจะได้ยินในข่าวใช้คำว่านิติรัฐนิติธรรมบ่อยใช่ไหมจริงๆมาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่า rule of law ก็คือการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาของสังคมไม่ชัดเจนยุคนี้จะเรียกว่าแบบกระบวนการกฎหมายเนี่ยนะพัฒนาสูงสุดดีกว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเทคโนโลยีก็พัฒนามาสูงสุดเท่าที่เราเคยรู้จักที่เคยบันทึกมาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติแต่มนุษยชาติไม่ได้พัฒนาจิตใจให้มันดีขึ้นทำไมกล้าตอบอย่างนี้เพราะสถิติมันยืนยันอันนี้คือกราฟที่พูดถึงเรื่องของอัตราสงครามในแต่ละประเภทซ้ายสุดที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือในปี1946ซึ่งเป็นปีที่จบสงครามโลกครั้งที่2และอันเนี้ย2516จริงๆเนี่ยถ้ามันต่อไป2020เนี่ยมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วนะอันเนี้ยพูดถึงสงครามหลายๆประเภทเช่นสงครามระหว่างประเทศสงครามระหว่างประเทศกับดินแดนสงครามภายในประเทศเราจะเห็นว่าเทรนด์เนี่ยมันกำลังพุ่งขึ้นเทรนด์นี่มันไม่ได้เล็กลงเทรนด์มันกำลังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆก็คือเรียกว่าตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ย
โดยสถิติเนี่ยเขาบอกว่าความรุนแรงหรือการกระทบกระทั่งระหว่างประเทศเนี่ยน้อยลงแต่สงครามย่อยๆเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นหลายเท่าตัวแล้วมันส่งผลกับอะไรมันส่งผลกับอินดิเคเตอร์ตัวอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพนี่ดูปีนี้เลยอันนี้สถิติปีล่าสุดเลยปี2020เนี่ยตั้งแต่ตัวแดงๆแถบแดงๆเนี่ยก็คือสถิติที่แย่ลงไอ้ที่น่าห่วงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ violent crime อันอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอัตราการจำคุกเรื่องของการกระทบกระทั่งภายในประเทศแต่ violent crime ในที่นี้ก็คืออาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาก็หมายถึงว่าอะไรคนเราเนี่ยในสังคมเนี่ยใช้ความรุนแรงต่อกันมากขึ้นเวลาเราพูดถึงสันติเนี่ยเวลาเราพูดถึงสันติอย่าลืมว่าบริบทของสหประชาชาติเนี่ยเขาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่ารัฐชาติหรือว่า nation state เป็นการพูดถึงประเทศต่อประเทศแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาเราพูดถึงสันติเนี่ยเราพูดถึงระดับบุคคลเวลาเราพูดถึงสันติไปสันติภาพภายในเนี่ย inner peace เนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลเลยนะเพราะอย่าลืมว่าต่อให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็อยู่ร่วมกันถ้าเกิดสังคมเต็มไปด้วย violent crime อาชญากรรมรุนแรงมันก็กระทบเราอยู่ดีกระทบคนอื่นอยู่ดีถูกไหมแล้วสถิติเนี่ยมันชี้อยู่แย่ลงสถิติอีกหลายตัวที่ตามมาเช่นนี่เลยอันนี้น่ากลัวมากค่าเสื่อมถอยของสันติภาพตั้งแต่ปี2551มาถึง2562เนี่ย10ปีที่ผ่านมาลดลงไป 2.5% มันเป็นองค์กรที่เขาใช้วิธีการเก็บเขาเรียกว่าดัชนีสันติภาพโลกด้วยการเก็บสถิติหลายๆอย่างเช่นขนาดของกองทัพจำนวนคนติดคุกความรุนแรงของอาชญากรรมอะไรพวกนี้10กว่าตัวแล้วเขาก็มาเรียงลำดับว่า10กว่าตัวเหล่านี้เทรนด์ของโลกเป็นยังไง12ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะค่าตัวนี้ถดถอยลงมา9ครั้งแล้วแล้วครั้งเนี่ยปีนี้ถอยลงจากปีที่แล้วไปอีก 0.34%ก็หมายถึงว่าสภาวะของโลกเนี่ยที่เราดูเนี่ยทั้งที่ว่าคนเราพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยสูงมากคนเรามีระบบกฎหมายที่น่าจะสามารถทำให้คนอยู่กันอย่างเคารพกฎกติกาสูงขึ้นแต่ความรุนแรงไม่ได้ลดลงแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบด้วยสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วมันนำมาสู่อะไรมันนำมาสู่ความแตกต่างทางสังคมไอ้กราฟเส้นๆเนี่ยนะดูผ่านๆตามันคือประเทศที่ไม่เป็นพีซคือประเทศที่มีค่าดัชนีพีซสันติภาพตัวเนี้ยต่ำในขณะที่สีเขียวที่เป็นเส้นๆเนี่ยคือค่าดัชนีสูงจะเห็นไหมว่ามันเป็นรอยแตกที่กว้างขึ้นก็คือความแตกต่างของประเทศที่มีความรุนแรงกับประเทศที่มีสันติภาพสูงประเทศที่พัฒนาก็กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆก็เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองก็ทำให้คนย้ายถิ่นฐานไปเป็นผู้ลี้ภัยพอเป็นรูปลี้ภัยแต่ละรัฐก็จะเริ่มมีการตีคนในสังคมก็เริ่มกดขี่เริ่มเป็นผลพวงทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอมาเจาะดีเทลมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้นมันเป็นค่าใช้จ่ายยังไงอย่างฝั่งเนี้ยอันเนี้ยก็คือเขาเรียกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงในปี2019หรือปีที่แล้วเนี่ยเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆาตกรรม 49% ประมาณครึ่งหนึ่งจากการทำร้าย 12% จากการละเมิดทางเพศอีก 6% ฆ่าตัวตายอีก 33% ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยฝั่งขวาตัวเนี้ยอันเนี้ยคือค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงทางอาวุธสูงที่สุดเนี่ย 64% เนี่ยนะตัวนี้นี่นี่คือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอันมาจากผู้ลี้ภัยก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะต้องเสียเงินปริมาณหนึ่ง 64% เสียทุก 100% เนี่ย 64%ไปจัดการเรื่องของผู้ลี้ภัยผู้ที่จะต้องถูกย้ายถิ่นฐานเนื่องจากผลกระทบของความรุนแรงรวมถึง GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมที่สูญเสียไป
รวมถึงความพยายามในการสร้างสันติภาพอีก 12% คิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่ที่เสียไว้แต่ละปีปี2562เนี่ยเขาตีสถิติออกมาตีออกมาเป็นเงินผลกระทบทางเศรษฐกิจตัวนี้ทั่วโลกนะ450ล้านล้านบาทเทียบแล้วเป็น 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกหมายถึงสิ่งทุกอย่างที่เราผลิตได้ในโลกเนี่ยต่อปี1ปีเนี่ย 10% เนี่ยจะต้องสูญเสียไปเพื่อไปแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงเยอะไหมถ้าเทียบเป็นรายบุคคลเทียบกับประชากรของโลกเนี่ยนะเท่ากับคนละ 59,600 บาทต่อคนทุกครั้งที่มันมีความรุนแรงความสูญเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนมากมายแล้วดูข้อแตกต่างนะประเทศที่เป็นมีสันติภาพสูงๆผลกระทบแค่ 3.9% ในขณะที่ประเทศที่มีสันติภาพไม่มากผลกระทบตัวเนี้ย 40% หมายถึงประเทศที่มีความรุนแรงอยู่ในสังคมการทำมาหากินจะยากขึ้นก็คือเขาจะทำอะไรเนี่ยต้นทุนเขาบวกไป 41% จะคิดง่ายๆ 100% เนี่ยของประเทศผลิตไปเนี่ยหายไป 41% ผลกระทบจากความรุนแรงเท่านั้นพอฟังอย่างนี้รู้โอ้โหเอ๊ะโลกเรามันไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่เราคิดนี่นาโลกเรามันกำลังไปอยู่ทิศทางที่ไม่เป็นสันติมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันกระทบกับอะไรมันก็กระทบไปหมดกระทบไปกระทั่งนี่เลยอัตราของภัยธรรมชาติตัวนี้คืออัตราของภัยธรรมชาติตั้งแต่ปี1980ซ้ายสุดอันสั้นๆเนี่ยคือปี1980สูงเด่นนั่นน่ะก็คือล่าสุดก็คือปี2218เห็นไหมก็คือว่าง่ายๆว่าโลกของเราเนี่ยประสบภัยธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วตัวที่โดดที่สุดคืออะไรรู้ไหมอุทกภัยภัยธรรมชาติอันมาจากพายุคือตัวที่โดดมากที่สุดยังไม่พอภาวะโลกร้อนเราก็คงจะบ่นในประเทศไทยมันร้อนมากอยู่แล้วภาวะโลกร้อนอันนี้เป็นสถิติตั้งแต่ปี1880จนกระทั่งปีเนี่ย2020นี่คือคล้ายๆว่าเขาบันทึกว่าปีที่ร้อนที่สุดปีที่ร้อนที่สุดในแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีดูกราฟเมื่อ100กว่าปีที่แล้วกับณวันเนี้ยมันต่างกันเท่าไหร่โลกมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นก็เป็นผลมาจากภัยธรรมชาติที่มากขึ้นมากขึ้นเห็นมั้ยค่าเศรษฐกิจก็มากขึ้นความแตกต่างเหลื่อมล้ำก็สูงขึ้นเป็นไงหนักอีกไปถึงเรื่องของน้ำนี่คือน้ำผลกระทบทางน้ำประเทศที่ฟ้าเนี่ยก็จะมีผลกระทบทางน้ำน้อยคือปริมาณน้ำที่ใช้อ่ะเขาเรียกว่า water crisis ก็คือน้ำไม่พอใช้เราอาจจะนึกไม่ออกว่าเราเป็นประเทศไทยมันอยู่ในที่ราบลุ่มเนี่ยน้ำเราเหลือเฟือมากนี่ขนาดว่าเราเริ่มเทาๆแล้วนะเขาพยากรณ์ไว้ปี2025หลวงพี่เนี่ยเคยไปประเทศเซเนกัลเนี่ยแอฟริกาที่อยู่ในเขตเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าผลกระทบเนี่ยไปช่วงขาดน้ำเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาต้องแบ่งน้ำใช้นะแบ่งว่าโซนนี้ใช้เท่านั้นใช้เท่านี้บ้านนั้นใช้ได้เท่านี้แบ่งเป็นรอบเวลาเปิดน้ำอะไรประปาเนี่ยมันไม่ได้มีทั้งวันมันมีเป็นรอบที่ที่เขาขาดนะเขาเป็นอย่างนี้เราเนี่ยรู้สึกแบบเราลดน้ำต้นไม้กันสะบั้นหันแหลกบางรัฐในประเทศอเมริกาเนี่ยบางฤดูนี่ห้ามลดน้ำต้นไม้ด้วยซ้ำไหมเพราะน้ำไม่พอเราไม่เคยเจอภาพนี้นะแต่หลายๆประเทศในโลกเนี่ยมันแห้งไม่พอน้ำไม่พอแล้วก็กระทบอะไรกระทบไปหมดแหละกระทบไปถึงอาหารแล้วก็ความเสื่อมคุณภาพของดินโอ้งงเลยนะเปิดสถิติโลกแต่ละตัวทำไมมันดูแย่จังแย่จังแย่จังแล้วมาดูอยากรู้ไหมประเทศไทยมีสันติภาพสูงมากหรือน้อยขนาดไหนมั่นใจมากแค่ไหนตามสถิตินี้นะเขาว่าอย่างนี้ประเทศไทยอยู่114จาก163ประเทศตอนหลังพี่ดูนี้นะมือทาบอกนี่หรือเมืองพุทธ
เราฆ่าหลายๆตัวของเราเนี่ยโดยเฉพาะอันหนึ่งคือจำนวนนักโทษในเรือนจำสูงมากมันก็เลยทำให้ค่าดัชนีสันติภาพเราตกลงมาแต่อันนึงที่มันมีตรงกันนะก็คือประเทศที่เขามีค่าดัชนีสันติภาพสูงๆเนี่ยคนในสังคมประเทศนั้นน่ะจะมีวินัยเป็นโดยพื้นฐานเลยนะแบบไอซ์แลนด์เดนมาร์กคือคนโดยพื้นฐานเนี่ยมีวินัยมันเลยทำให้แบบสันติภาพมันสูงขึ้นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจะเล่าตรงนี้แหละว่าจริงๆในพระไตรปิฎกเนี่ยพูดถึงกระบวนการการเกิดสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนมันมีพระสูตรหนึ่งที่พูดถึงว่าเมื่อคนเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมตั้งแต่ผู้นำตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่นักวิชาการนักธุรกิจจนกระทั่งไปถึงประชาชนเรียกว่าทุกคนเลยเนี่ยที่ไม่อยู่ในธรรมเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามทุกคนไม่อยู่ในธรรมมันจะไปส่งผลกระทบตั้งแต่ดวงจันทร์หมุนไม่ปกติดวงดาวไม่ปกติฤดูกาลปีเปลี่ยนไม่ปกติก็ไปผลกระทบเรื่องของลมฟ้าฝนอาหารแล้วก็โรคระบาดเห็นไหมที่หลวงพี่โชว์มาเรื่องนี้ที่แสดงว่าค่าสะทึกมาตั้งตัวนะดินเสื่อมคุณภาพโลกร้อนน้ำไม่พอใช้อาหารขาดแคลนตรงไหมตรงไหมเพราะว่านี่คือสิ่งที่สอดคล้องกับค่าสันติภาพเพราะอะไรเพราะทุกคนไม่ตั้งอยู่ในธรรมถ้าทุกคนในสังคมตั้งอยู่ในธรรมมันก็จะเปลี่ยนกระแสโลกให้มันดีขึ้นตอนแรกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพี่ก็ฟังมาเยอะนะก็ฟังแบบครูไม่ใหญ่ท่านก็สอนมาครูไม่เล็กท่านก็สอนมาเนี่ยว่าเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้ใช่ไหมเราได้ยินมาตลอดเราเปลี่ยนโลกได้แต่หลวงพี่ก็นึกไม่ออกว่าบริบทของคำว่าเปลี่ยนโลกเนี่ยมันหน้าตายยังไงแต่พอมาดูสถิติพวกเนี้ยพอเอามาเรียงกันมันตรงกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ 2,600 ปีมาแล้วว่าพอคนศีลธรรมมั้ยความรุนแรงมากขึ้นกระทบอะไรอากาศอาหารน้ำโรคตอนนี้เรามีครบเลยเห็นไหมแล้วถ้าสังคมยังคงดำเนินต่อไปเช่นนี้ลองเป็นนอสตาดามุสดูสิว่าโลกจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงเอาเราก็ตอบได้ว่าโอเคเรามีบุญน่ะเราทำบุญมาเยอะเราก็คงจะเอาตัวรอดได้แต่ว่าโลกมันก็ไม่ดีขึ้นอย่างน้อยโลกมันก็แย่ลงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าแล้วเราจะทำเช่นไรให้โลกมันดีขึ้นก็กลับมาดูที่นี่เลยชอบมากพระสูตรนี้อักขัญญสูตรพระสูตรที่ว่าด้วยการกำเนิดทวีปโลกเพราะว่าหลวงพี่ว่าอันเนี้ยมันชี้ถึงมนุษย์ตั้งแต่ยุคต้นๆดีตั้งแต่แบบสมัยเป็นเนี่ยพัสลาพรมลงมาไม่ต้องกินอิ่มทิพย์เพาะได้ไม่มีเพศด้วยนะแล้วก็ลอยไปลอยมาได้กลิ่นง้วนดินหอมหมักน่ากินกินเลยอยากลองเสร็จแล้วเป็นไงล่ะตัวหยาบรัศมีหายเกิดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กายหยาบเริ่มผิวพันธุ์แตกต่างเริ่มไม่เท่ากันพอผิวพันธุ์แตกต่างเป็นยังไงดูหมิ่นความเหลื่อมล้ำของสังคมเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นตั้งแต่อะไรตั้งแต่มองว่าฉันดีกว่าเธอเธอเลวกว่าฉันเพียงเพราะว่าสีผิวเราต่างกันเพียงเพราะว่าหน้าตาเราไม่เหมือนกันถ้าพูดกันแบบเปิดอกจริงๆตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาเราก็ถูกสอนถูกสั่งแล้วก็ถูกกรอกความคิดแบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กถูกไหมมันก็เป็นธรรมดาทุกๆประเทศเขามีหมดนะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกสิ่งนี้ว่า racial profiling คือการกำหนดลักษณะเฉพาะของเชื้อชาตินี้เช่นคนประเทศนี้นิสัยขี้โกงคนประเทศนี้นิสัยมิซื่อคนประเทศนี้คบไม่ได้อะไรพวกเนี้ยไปเขาเรียกว่าไปกำหนดลักษณะคนบนพื้นฐานของเชื้อชาติจริงหรอไม่จริงหรอกถูกไหมเพราะว่าคนเรามันก็นิสัยไม่เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับถ้าเราโดนใครมากำหนดว่าคนประเทศไทยเป็นอย่างเงี้ยเราก็มาดูถูกเราเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่โลกเนี่ย
มันมีลักษณะเนี้ยอยู่ในการที่มองคนเพียงแค่ว่าภายนอกสีผิวอัตลักษณ์แล้วก็มาบอกว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่เกิดทวีปโลกเกิดโลกครั้งแรกเลยพอกายเปลี่ยนปุ๊บดูถูกกันปั๊บเลยมนุษย์แล้วไงต่อจนกระทั่งง้วนดินน่ะมันหายไปเกิดไปเป็นเครือดินลดคุณภาพลงเหมือนเดิมเลยอยากลองกินแตกต่างดูหมิ่นเพิ่มเติมอีกเห็นไหมมนุษย์คุ้นกับการถอยลงจนกระทั่งเครือดินหายกลายเป็นกระบี่ดินกระบี่ดินมาอารมณ์เดิมเลยอยากกินลองผิวพรรณแตกต่างดูหมิ่นอีกเอาเข้าไปอีกทุกครั้งที่ทำเนี่ยนะเปลี่ยนโลกตั้งแต่ไม่ต้องกินเป็นเครือดินเป็นง้วนดินไอ้เงื้อง้วนดินเครือดินกระบี่ดินเนี่ยคือคุณภาพมันลดลงลดลงลดลงเท่าที่ใจเริ่มหยาบขึ้นกายเริ่มหยาบขึ้นเห็นไหมเริ่มเปลี่ยนโลกทุกครั้งเลยนะจนกระทั่งถึงจุดที่กระบี่ดินก็ไม่เหลือเกิดเป็นข้าวสาลีข้าวสาลีข้าวสาลีในยุคต้นกาบเนี่ยนะโอ้โหไฮโซมากไม่ต้องไถไม่มีรำไม่เกี่ยวเช้างอกเย็นไม่ต้องทำอะไรเลยเกี่ยวเสร็จงอกเลยใส่หม้อตั้งบนศิลาอยากให้เป็นอะไรเป็นเลยสุกเลยดีไหมไม่มีแกลบไม่มีรำด้วยนะโอ้ยดีใจเลยกินเข้าไปกายหยาบเกิดเพศเกิดกำหนัดเสพเมถุนธรรมเห็นไหมแล้วไงราคาเริ่มมาก็มีชุดหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยการเสพเมถุนธรรมไม่ดีโดนไล่ออกไปขับไล่ออกไปไล่ออกไปอยู่ข้างนอกไล่ออกไปก็ไปสร้างกระต๊อบแล้วก็เริ่มมนุษย์ตัวเองจริงเลยนะขี้เกียจขี้เกียจคือไงรู้มั้ยจากเดิมเนี่ยเกี่ยวเช้างอกเย็นเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเกี่ยวไว้2วันเลยเกี่ยวไว้เก็บไว้ก่อนอีกพวกนึงบอกเฮ้ยเขาเกี่ยวได้เก็บไว้2วันเดี๋ยวฉันเก็บไว้4วันเลยอีกพวกนึงบอกเดี๋ยวฉันเก็บไว้8วันเลยเป็นไงกักตุนข้าวจนกระทั่งหยาบขึ้นหยาบขึ้นข้าวสาลีที่ไม่มีแกลบไม่มีรำก็หายไปไม่งอกเกี่ยวแล้วก็ไม่งอกต้องไปไถไปปลูกได้มาแล้วก็มีแกลบมีรำนั่นหมายถึงว่าอาหารมนุษย์คุณภาพจะลดลงเมื่อศีลธรรมมันถอยลงเราก็เคยได้ยินข่าวมาเยอะว่าเอ๊ะทำไมปัจจุบันเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยเคมีต้องมีสารเร่งใช่ไหมไม่งั้นมันไม่โตมันออกมาไม่สวยออกมาบางทีมันไม่โตจะไม่ให้ดอกไม่ให้ผลเลยเราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมว่าเหมือนดินมันเสื่อมคุณภาพพืชผลมันไม่ออกนี่ไงคุณภาพมันลดลงลดลงตามคุณภาพใจของคนเนี่ยสมัยโบราณก็เป็นตั้งแต่ต้นกับแล้วแล้วเนี่ยเราหางต้นกับเรานี่ไม่ใช่หางต้นกับนะเราเรียกอะไรกับไขลงลงไปอีกคุณครับลดลงไปอีกลดลงไปอีกนะถ้าตามพระไตรปิฎกก็คือถึงจุดหนึ่งอายุเฉลี่ย10ขวบสอยมะเขือกินเงี้ยถอยลงไปแย่ลงไปเรื่อยๆพอไม่งอกก็เลยเกิดการแบ่งเขตแบ่งเขตตรงนี้นะ10ไร่ของฉันนะตรงนั้น20ไร่ของเธอนะอย่ามาแย่งกันนะก็จะมีพวกเนียนๆพลาดเกี่ยวไปหน่อยอะไรเงี้ยเตือน1เตือน2เตือน3ไม่ฟังก็เริ่มทำลายกันหลังจากนั้นระบบกฎหมายก็เกิดเพราะทำลายก็ผมไม่ได้ทำเห็นไหมโกหกแล้วก็เกิดเป็นระบบกฎหมายคุ้นๆไหมนี่เหตุการณ์ต้นกับของมนุษยชาติมันก็เหมือนเรียกอะไรภาพรีเพลย์ของโลกปัจจุบันอันนี้คือทำไมคุณยายอาจารย์เนี่ยท่านถึงเคยพูดกับคุณคงไม่เล็กหลวงพ่อตะตายอยู่ทีนพูดว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อพันปีที่แล้วมีปัญหาอย่างไรก็จะมีประสบปัญหาทุกจากเรื่องเดิมเนี่ยในอีกพันปีข้างหน้าพันปีที่แล้วมีทุกข์จากโลภโกรธหลงอย่างไรอีกพันปีข้างหน้าก็เหมือนเดิมเพราะต้นตอของทุกข์มาจากสิ่งเดียวกัน
สิ่งเดียวที่เปลี่ยนแปลงคือเทคโนโลยีในการทำร้ายกันนี่แหละนี่คุณยายพูดงี้เลยซึ่งเป็นเรื่องจริงพอเราดูไปไม่ว่าจะเป็นหลักฐานทั้งในพระไตรปิฎกเองหลักฐานแบบโลกๆเลยนะเห็นไหมก็ชี้ออกมาลักษณะเดียวกันพอดูแล้วโอ้กลับไปนิดนึงเวลาที่มันเกิดสงครามแต่ละครั้งเนี่ยเขารบกันทำไมเวลารบกันเนี่ยเขาจะเอาอะไรทุกครั้งที่มีสงครามเนี่ยหนึ่งเอาแรงงานใช่ไหมกว่าต้อนคนไปก่อสร้างไงสมัยอารยธรรมโบราณก็เอาไปสร้างพีระมิดไปสร้างอะไรอาคารสร้างอะไรสารพัดใหญ่โตมโหฬาร 2. ยึดดินแดนแล้วก็ทุกอย่างบนดินแดนพื้นที่นั้นแล้วก็ 3. ทรัพยากรสังเกตไหมแต่ไหนแต่ไรมาไหนทุกครั้งที่ลบเนี่ยมันจบอยู่แค่3เรื่องนี่แหละคนของที่ทั้งหมดเนี่ยกลับไปเรื่องเดียวเลยกลับไปเรื่องตรงดูหมิ่นกันนี่แหละเพราะทุกครั้งที่ทำสงครามก็คือจะไปแย่งของของเขาอะต้นต่อของสงครามมาจากเศรษฐกิจทั้งนั้นแหละจะไปแย่งของของเขาเพราะเราอยากจะมีมากกว่าคนอื่นแต่ไม่ลงแรงเห็นไหมความเกียจคร้านตั้งแต่สมัยเกี่ยวข้าวสาลีเนี่ยพัฒนาจนกระทั่งไปฆ่ากันต้นต่อของสงครามแต่ละครั้งก็ไม่พ้นมาจากเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันจนกระทั่งเห็นคนอื่นด้อยค่ากว่าตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้โลกมันดีขึ้นอยากจะให้สันติภาพในใจมันเกิดขึ้นมันจะต้องให้ใจกลับไปอยู่ในจุดที่มองเห็นคนอื่นเป็นมนุษย์เหมือนเราในเพลงเมื่อกี้มันจะพูดอย่างนั้นไงมันจะมีอันหนึ่งแค่ที่แปลกไปหน่อยเขาเรียกว่าไม่รู้เคยได้ยินไหมภาษาเขาเรียกว่า crime of passion อาชญากรรมเพราะความรักในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าฆาตกรรม murder เนี่ยเขาให้คำจำกัดความว่า crime of passion หรืออาชญากรรมอันเนื่องมาจากความรักหลงไหลมันก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงอย่างในภาคนี้เป็นเรื่องสงครามโทรจันสงครามทรอยใครอาจจะเคยได้ยินอยู่นะที่แบบลบกันเพราะว่ามีเจ้าชายนะไปมีเจ้าชายใช่ไหมคู่หนึ่งแล้วก็ไปแอบกิ๊กกับภรรยาของเจ้าเมืองหนึ่งเมนาลาสเสร็จแล้วเจ้าเมืองทรอยก็กลับมาไปเยี่ยมเมืองนี้ทำสัญญากันนะทำสัญญาสันติภาพกันนะเจ้าชายสองคนมาจะไปแอบไปเป็นชู้กับเมียเขาก็กลับเอาเมียเขากลับไปด้วยสามีเขาก็เลยโมโหก็เลยยกกองทัพเพื่อเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดเลยนะสมัยโบราณมาขึ้นที่เมืองทรอยที่มีกำแพงสูงแล้วก็ลบกันตั้งนานลบกันก็ไม่ชนะขณะที่ว่าทัพกรีกที่มานี่มีนักรบยิ่งใหญ่ชื่ออะคิลิสเนี่ยช่างมันจะเรื่องมันยาวจนกระทั่งได้แบบที่ว่าเขาบอกว่าเอาม้าเนี่ยหลอกเข้าไปในเมืองว่าเออยอมแพ้แล้วก็ไปเปิดม้าตอนคืนเผาเมืองนั่นน่ะเนี่ยคือต้นต่อจากมีชู้ลักลอบเป็นชู้เขาจนกระทั่งสงครามเนี่ยเกิดขึ้นในแบบเนี่ยที่เรียกว่าเป็นตำนานใหญ่โตต้นต่อของความรุนแรงทั้งหมดก็จึงเกิดกลับมาที่ว่ารักโลภโกรธหลงตัณหาโลภโทสะโมหะมนุษย์เนี่ยมีอะไรไม่เกินนี้หรอกรักโลภโกรธหลงความรุนแรงสงครามการดูหมิ่นดูถูกการทอนคุณภาพคนทั้งหมดก็มาจากตรงเนี้ยหลงว่าเราดีกว่าเขาหลงว่าเขาด้อยกว่าเราโมโหเขาไม่ได้อย่างใจโลภอยากจะได้มากรักจนเป็นเช่นหลงไหลจนไม่รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรก็เป็นที่มาของปัญหาความรุนแรงการใช้กำลังจริงๆสันติภาพเนี่ยถ้ามันใจสงบเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงว่าใช้กำลังเลยแค่วาจาที่รุนแรงยังไม่ใช้เลยวาจาที่ดูหมิ่นโท
ทอนคุณภาพคนยังไม่ใช้เลยนี่คือสันติภาพที่เราอยากเห็นแล้วนี่คือทำไมว่าในพุทธศาสนาเนี่ยเวลาพูดถึงธรรมคุ้มครองโลกถึงเป็นหิริโอตปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งเป็นผลมาจากรักโลภโกรธหลงอย่างน้อยเนี่ยไอ้รักโลภโกรธหลงเนี่ยเรามีอยู่แล้วล่ะทุกคนมีอยู่แล้วล่ะแต่อย่างน้อยฉันเกิดอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาฉันจะไม่เป็นเหยื่อของมันเพราะฉันอายในสิ่งที่ฉันจะต้องตามอำนาจของกิเลสเหล่านี้ฉันกลัวผลที่จะเกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสเหล่านี้แค่นี้ขั้นต้นมันก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วแค่นี้ทำไม่ได้ก็เริ่มต้นก็เปลี่ยนโลกแล้วนะมาแตกคำว่ารักเนี่ยต้องให้ขยายความคำว่ารักหน่อยเดี๋ยวคนจะคิดว่าคำว่ารักมันไม่ดีภาษาอังกฤษในคำว่ารักเนี่ยคือคำว่า loved L-O-V-E loved แต่คำว่า loved เนี่ยมันมีสองความหมายถ้าตีความจริงๆเนี่ย loved คำแรกคือรักแบบตัณหาราคะรักแบบอยากได้ซึ่งภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า affection หรือ passion มีสองคำจะเรียกใช้ passion จะแบบหลงไหลโอ้อยากได้มากอะไรประมาณเนี่ยนะก็จะเป็นรักแบบราคะจะเด็ดหน่อยแต่จริงๆความรักที่ถูกต้องเนี่ยคือความรักแบบเมตตากรุณารักแบบอยากให้คนเขาเป็นสุขอยากให้คนพ้นทุกข์ซึ่งเป็นพื้นฐานของความรักที่แท้จริงปกติคนก็จะมีปนๆอยู่ในเป็นช่วงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามใจของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์อยู่ในจุดที่เป็นพีซความรักแบบเมตตากรุณาที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า loving kindness and compassion เนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วเมื่อความรักแบบนี้มันเกิดขึ้นโลกจะดีขึ้นเพราะมันนำมาสู่อะไร empathy ความเห็นอกเห็นใจภาษาไทยเนี่ยมันความหมายดีนะความหมายของคำว่าเห็นอกเห็นใจเนี่ยภาษาไทยเอาใจเขาใส่ใจเราใช่ไหมมันไปควักหัวใจเขามาอยู่ในใจเราเราจะได้ไปอ่านรู้สึกภาษาอังกฤษนี่มันคำว่าใจมันไม่เคลียร์นะต้องใช้คำอนุมานว่า put yourself in others shoes หมายถึงว่าเอาตัวคุณไปอยู่ในรองเท้าคนอื่น เพราะว่าถ้าพูด put your heart อะไรเงี้ยมันไม่สื่อความหมายต้อง put yourself in others shoes เอาตัวคุณไปใส่ในรองเท้าชาวบ้านว่าถ้าคุณใส่รองเท้าคนนี้คุณจะรู้สึกยังไงก็พอถูไถนะเขาดูไทยเนี่ยคือต้นต่อของการที่จะให้มันเกิดความเมตตากรุณาหิริโอตัปปะยับยั้งว่าทำอย่างไรเราจะได้ไม่ทำร้ายเขาทำไมอย่างไรเราจะได้มีความอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์อยากช่วยให้คนเป็นสุขดูวิดีโอนี้น่ารักดีนึกว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนแค่ต
ทำไมคุณไม่รอทำไมคุณไม่จอดรอเดี๋ยวจะเกือบจะชนแค่นี้เป็นไงทะเลาะกันตีกันยิงกันจะทำลายกันแต่เนี้ยต่างคนต่างโอ้เป็นยังไงคุณโอเคไหมคุณโอเคไหมสถานการณ์ก็เปลี่ยนเนี่ยความเห็นอกเห็นใจมันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดมาตั้งต้นว่าฉันถูกเสมอเป็นยังไงก็ยิงกันตรงนั้นแหละเนี่ยเวลาคนเอาอีโก้เข้าหากันโลกมันก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้ในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีอยู่พระสูตรหนึ่งใช้คำดีมากในพระสูตรเนี่ยมีคนเนี่ยไปถามพุทธเจ้าข้าแต่พระโคดมข้าพระเจ้าเนี่ยนะเป็นคนที่ยังอยู่ครองเรือนอยู่นอนเบียดเสียดบุตรพึงใช้ผงแก่นจันจากแคว้นกาสีทัดดอกไม้ขอรุ่นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยสั้นๆก็คือผมอ่ะชาติในทั้งชาติอ่ะผมไม่บวชเป็นพระหรอกผมขอเป็นคารวะจะมีความสุขเสพสุขแบบทางโลกนี่แหละมีความสุขมากเลยทำยังไงตายแล้วจะไปสวรรค์พระเจ้าท่านก็ตอบตัวนี้นะอริยสาวกในธรรมวินัยในพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราอยากเป็นอยู่ไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เนเจอร์ของมนุษย์ทุกคนจบที่ประโยคนี้ทุกคนอยากอยู่เป็นสุขเกลียดทุกข์เห็นอกเห็นใจที่จุดนี้ก่อนว่าถ้าทุกคนเห็นอกเห็นใจได้ว่าทุกคนเกลียดทุกข์อยากเป็นสุขเหมือนเรามันก็จะเริ่มเอาสิ่งดีให้แก่กันไม่ต้องพูดถึงคนหรอกสัตว์อะมันยังกลัวตายเลยสัตว์มันยังรักความสุขเลยสัตว์มันยังเกลียดทุกข์เลยใช่ไหมดูนี่นะสัตว์ที่เกลียดทุกข์รักความสุขก็มีมันหน้าตาอย่างนี้เลยอันหนึ่งให้ดูอีกอันหนึ่งคนที่ทำวิดีโอนี่นะเขาจะต้องไปโพสต์วิดีโออีกอันหนึ่งอะว่าแมวตัวเนี้ยไม่ตายนะ มันนอนนิ่ง เขาเลยโพสต์วิดีโออีกอันหนึ่งว่าตอนที่ทำเนี่ยเบื้องหลังเห็นไหมมันขยับแขนอะไรอย่างงี้อยู่บ้างนะว่าที่ตอนเขาตัดเป็นท่อนๆๆมันนอนนิ่งมากคนไปคอมเมนต์ว่าแมวตายแล้ว เห็นไหมเหมือนคนไหมเหมือนคนเข้าสปามันนิ่งแล้วมีหลับตามันยิ้มพิมๆด้วยนะยิ้มๆมีความสุขฟินสัตว์มันยังรักความสุขเลยเนี่ยเราเห็นหน้าแมวเองนึกออกเลยนะโอ้โหมันมีความสุขมากคนที่มีความคิดซับซ้อนกว่าสัตว์ตั้งเท่าไหร่จะรู้สึกขนาดไหนเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดมาตอนต้นว่าแบบพอไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยหลวงพี่ก็ไปถามครูไม่เล็กว่าเอ๊ะถ้าเวลาประชนทั้งโลกเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยคำว่าธรรมตัวนี้จะเอาธรรมอะไรเพราะมันกว้างมากเลยนะธรรมมาเป็นเรื่องใหญ่โตท่านก็บอกธรรมมาที่มีมาในกุศลกรรมบท10เนี่ยก็คือการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามที่เป็นส่วนของกายวาจาก็คือเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดคำหยาบคำเพ้อเจ้อ2อย่างทางกายวาจาก็มาจากอะไรก็มาจากเราเข้าใจว่าทุกคนเกลียดทุกข์รักความสุขนี่ไม่ได้แบบคิดอะไรยากๆเลยจริงๆอันเนี้ยก็มาจากพระสูตรที่บอกเมื่อกี้นี่แหละเราก็ไม่อยากตายก็ไม่มีใครอยากตายก็ไม่มีใครอยากถูกทำร้ายก็ไม่ทำร้ายใครก็แค่นั้นเองพื้นฐานการตั้งอยู่ในธรรม
ในพุทธศาสนาเนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่า empathy หรือเอาใจเขาใส่ใจเราเวลาเราที่ดูเนี่ยจะเห็นว่าตรงกายกับวาจาได้เหมือนในศีล5 4ข้อแรกถูกไหมเวลาหลวงพี่อธิบายเรื่องศีลให้ฝรั่งฟังเนี่ยจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนกำหนดศีลขึ้นมาแต่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ว่า 1. เรารักชีวิตทุกคนก็ต้องรักชีวิตเช่นเราดังนั้นเราไม่ควรทำร้ายใคร 2. ของที่เรามีอยู่เราก็รักดังนั้นไม่ไปเอาของใคร 3. ครอบครัวของเราเราก็รักจึงไม่ไปแย่งของใครมา 4. เรารักความสัตย์จริงเราอยากจะไว้เนื้อเชื่อใจคนได้เราไม่ชอบให้ใครมาดุด่าว่าเรามานินทาเรารับหลังเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช้คำพูดแบบนี้กับใครจริงๆเริ่มต้นที่ตรงกายกับวาจาเท่านั้นเองเริ่มต้นที่เอาใจเขาใส่ใจเราหรือ put yourself in other's shoes เราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อสิ่งนี้นี่แหละที่ทำให้เราเลือกเริ่มปฏิบัติกับคนอื่นในวิธีที่เป็น peaceจนกระทั่งไปถึงจุดที่เป็นของใจเช่นไม่มีอภิชฌาก็คือไม่ไปมุ่งอยากได้ของใครอุ้ยเห็นเขามีกระเป๋ามีรองเท้าอยากไปได้ของเขาอันเนี้ยก็คือเรียกว่าอภิชฌาสองก็คือพยาบาทคือคิดปองร้ายอยากจะทำร้ายเขาเกลียดแค้นไม่เลิกโกรธข้ามภพข้ามชาตินะเนี่ยอันนี้พยาบาทการที่สามก็คือเว้นจากการเห็นผิดยังมีการเห็นผิดนะก็คือเรื่องของกฎแห่งกรรมใช่ไหมถ้าเราแค่ตั้งอยู่ในธรรมแค่นี้นะเปลี่ยนโลกได้แต่ต้นตอของการจะมาตั้งอยู่ในธรรมได้เนี่ยนะมันต้องเป็นสภาวะใจที่ใสสภาวะใจที่ใสที่สะอาดเพราะใจใสใสก็จะเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแยกถูกผิดดีชั่วควรไม่ควรได้ง่ายในขณะที่ใจที่ขุ่นก็จะแยกได้ยากขุ่นจากกิเลสหลวงพี่ก็เลยไปเอาการ์ดคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่มาสันติภาพของโลกต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในเพราะใจเร่าร้อนทำให้โลกร้อนต้องนำใจไปอยู่ในสันติสุขภายในขยายมาข้างนอกเห็นไหมจะหยุดสันติสุขจะหยุดสงครามได้ต้องร่วมมือกันหยุดใจไปจนถึงสันติสุขแล้วจะขยายมาสู่สันติภาพภายนอกอย่างแท้จริงเวลาท่านพูดเนี่ยท่านพูดมานานแล้วแล้วก็ท่านพูดซ้ำๆย้ำๆเราก็ฟังจนแบบเราฟังบ่อยมากนะที่ท่านพูดอะดูเหมือนง่ายดูเหมือนเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆแต่จริงๆความหมายของมันเนี่ยนะมันเปลี่ยนโลกจริงๆเพราะจริงๆวันนี้ที่หลวงพี่เตรียมข้อมูลมาเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อจะพยายามชี้ให้เห็นว่าสันติสุขภายในที่เราพูดกันเรื่อง inner peace ที่เราคุยกันเรื่องสมาธิเนี่ยมันไม่ได้คุยกันเล่นๆมันเป็นการคุยกันระดับที่เราเป็นหมู่คณะมาหวังว่าจะมาฟื้นฟูพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกอยากจะมาเปลี่ยนโลกให้ย้อนสอนกลับไปในทิศทางที่ดีขึ้นในขณะที่โลกกำลังอยู่ในคณะขับเรียกว่าขาลงจะทำได้เราต้องเป็นต้นแบบของการนำใจไปอยู่ในจุดที่เป็นสันติสุขภายในจึงจะไปเป็นต้นแบบนี้ให้กับคนอื่นทั่วโลกได้ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าสันติสุขภายในเป็นยังไงคำพูดความคิดการกระทำของเราก็จะไม่ออกเป็น peace เห็นไหมกุศลกรรมบท10มันก็จะสร้างความแตกแยกเราก็จะเป็น1ส่วนที่สร้างความรุนแรงขึ้นในสังคมแทนที่จะเป็น1ส่วนที่จะต้องการเปลี่ยนโลกให้ไปในทางที่ดีขึ้นเราตั้งใจจะฟื้นฟูศีลธรรมโลกคำพูดที่ท่านพูดไม่ได้เป็นคำพูดเฉยฟังดูแบบท่านพูดบ่อยมากฟื้นฟูศีลธรรมโลกสร้างสันติสุขภายใน world peace to any peace เนี่ย
สันติภาพสุขสันติภาพโลกเริ่มต้นสันติสุขภายในเราฟังพี่ก็ฟังมาตั้งนานพอมานั่งพิจารณาจริงๆเนี่ยมีโอกาสว่าจะต้องเตรียมเรื่องคุยเรื่องวันสันติภาพโลกสากลมันกลายเป็นว่าต้นตอมันเริ่มจากให้ทุกคนเข้าไปสร้างในใจโดยเราต้องเป็นต้นแบบของสิ่งนั้นเราเดินไปเนี่ยแต่ละที่ที่เราเดินไปเนี่ยเราเป็นต้นแบบของสันติภาพได้หรือยังที่หลวงพี่เล่าตอนต้นว่าหลวงพี่ไปไหนประเทศแปลกๆเนี่ยแล้วเขาดูปุ๊บปุ๊บแล้วเขาอยากมานั่งสมาธิส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะบอกว่าเพราะเขารู้สึกว่าพระภิกษุเป็นต้นแบบของพีซเดินมาก็รู้สึกแล้วว่ามันพีซละเราเคยใช่ไหมเจอบางคนอยู่ใกล้ๆมันเหมือนมีรังสีอมหิตแผ่ซ่านออกมาครับอยู่บางคนเนี่ยอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็เย็นเราจะเป็นคนแบบไหนถ้าเราบอกว่าภารกิจของเราเกิดมาชาติเนี้ยจะมาฟื้นฟูศีลธรรมโลกจะมาเปลี่ยนโลกให้มันดีขึ้นเราต้องเป็นต้นแบบของสิ่งนั้นโดยการไม่ว่าจะเหยียบไปที่ไหนเย็นสงบคำพูดความคิดการกระทำของเราเย็นสงบก็ต้องมาจากใจที่สงบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือศีลธรรมคุ้มครองโลกนี่ไงคุณพ่อใหญ่พูดไปมีแต่ศีลธรรมเท่านั้นที่จะคุ้มครองโลกเห็นไหมศีลธรรมก็เมื่อกี้ไงกุศลกรรมบท10ก็ต้องมาจากใจที่ใสก่อนช่วยให้โลกปลอดภัยได้เห็นไหมดังนั้นตั้งใจไปเป็นผู้นำบุญผู้นำศีลธรรมชี้นำจิตวิญญาณของมนุษยชาติให้ไปในทิศทางที่สูงขึ้นแม้ใครๆจะเห็นแก่ตัวเราจะไม่เห็นแก่ตัวใครสร้างบาปเราสร้างบุญใครหวั่นไหวเราไม่หวั่นไหวเห็นนะเห็นแก่ตัวคือเอาของเราไปทำเอาตัวเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเพราะเห็นเฉพาะตัวเราหลวงพี่ว่าสีโอวาที่เอามาวันนี้มันตอบโจทย์พอสำหรับที่จะไปเปลี่ยนทั้งโลกแต่ว่าแน่นอนมันไม่สามารถไปเปลี่ยนโลกในวันเดียวได้หรอกแต่เราเปลี่ยนโลกเริ่มจากตัวเราเองได้วันนี้วันสันติภาพโลกสากลวันที่ทุกๆคนทั้งโลกเนี่ยก็จะพยายามพูดเรื่องนี้หลายองค์กรก็จะพูดเรื่องนี้แล้วก็ใช้วันนี้ตอกย้ำสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราพูดซ้ำสันติภาพโลกต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในโดยมีเราเป็นต้นแบบของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันที่10ตุลานี้จะเป็นวัน วันเกิดหลวงปู่รูปกายเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็นึกถึงหลวงปู่เป็นอารมณ์นะจ๊ะตอกย้ำเพราะเราตั้งใจมาสร้างบารมีตั้งใจมาเปลี่ยนโลกวันนี้ถึงวันที่10เอาใจนึกถึงท่านทุกๆอนุวินาทีให้ใจของเราเป็นพีซให้ใจของเราเป็นสันติภาพจนกระทั่งทุกที่ทุกแห่งคนที่เราเหยียบย่างไปเป็นพีซเราเป็นต้นแบบของพีซแล้วเราจะได้พูดได้ว่าเราเกิดมาชาตินี้ด้วยการมาเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงงั้นก็อนุโมทนาบุญทุกคนในวันนี้นะจ๊ะก็ขอให้บุญรักษาให้สุขทั้งกายทั้งใจคิดวางสิ่งใดที่เป็นบุญกุศลให้สำเร็จผลได้โดยง่ายไปทุกๆประการให้เข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ